คนรุ่นใหม่นะน่าจะไม่รู้จักเลยนะ 95% ซึ่งพอมีงานกรุงเทพกลางแปลงเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะมาดูหนังกลางแปลงกันดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าหนังกลางแปลงของเรามันมีแสงสว่างในอนาคตข้างหน้าจะบอกเลยว่าหนังกลางแปลงไม่มีวันตายดีใจและภูมิใจสุดๆในชีวิตเลยคนรุ่นใหม่นะน่าจะไม่รู้จักเลยนะ 95% ซึ่งพอมีงานกรุงเทพกลางแปลงและโดยเฉพาะวันแรกที่ฉายที่ลานคนเมืองจริงๆแล้วพี่ตุ๊กมั่นใจอยู่แล้วว่าน่าจะคนเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับมากมายขนาดนั้นวันแรกเนี่ยพี่ตุ๊กจะบอกเลยว่าพี่ตุ๊กเคยผ่านประสบการณ์การฉายหนังในชีวิตมันเนี่ยคนดูเป็นหมื่นคนในช่วงที่หนังกลางแปลงพีคสุดๆเนี่ยพี่ตุ๊กเคยผ่านมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งด้วยความที่เราฉายหนังมานานตั้งแต่เราอยู่ป.1 เนี่ยไม่มีความตื่นเต้นเลยเราก็ฉายไปคนดูเยอะขนาดไหนคนดูมีความสุขก็เรามีความสุขแต่มันผิดกับตอนกรุงเทพกลางแปลงมากเลยเรียกว่าตอนกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยพอ 5:00 น.พี่น้องประชาชนเริ่มมาเนี่ยเชื่อมั้ยว่าพี่ตุ๊กเดินแทบไม่ได้เลยมันมีความรู้สึกขาแข้งอ่อนไปหมดเลยแล้วขนลุกไปทั้งตัวเลยความรู้สึกตรงนี้มันดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าหนังกลางแปลงของเรามันมีเขาเรียกว่ามันมีแสงสว่างในอนาคตข้างหน้าแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพเป็นสังคมเมืองแล้วในวันที่ลานคนเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนแถวนั้นนะเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ก็อยากจะมาดูหนังกลางแปลงกันซึ่งตรงนี้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีพอสังคมในกรุงเทพมีการตอบรับหนังกลางแปลงในอนาคตข้างหน้าพี่น้องต่างจังหวัดที่เป็นฐานแฟนคลับเดิมเราอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นในกรุงเทพจัดงานได้เห็นคนในกรุงเทพตื่นเต้นกับหนังกลางแปลงแน่นอนว่ากระแสก็เพิ่มไปถึงต่างจังหวัดแน่นอนคุณแผนภาพยนตร์พี่ตุ๊กได้ไปเจนที่2เริ่มตั้งแต่เจนที่1ละเจนที่1ก็คือสมัยคุณพ่อของพี่ตุ๊ก55ปีที่แล้วก่อนพี่ตุ๊กจะเกิดด้วยซ้ำคุณพ่อเนี่ยก็เขาก็ทำตามความฝันของเขาเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาก็วิ่งตามรถหนังขายยาเมื่อวิ่งตามรถหนังขายยาไปช่วยเขาตั้งจอไปช่วยเขาเก็บจอก็มีความฝันว่าอยากจะทำหน่วยหนังแบบที่พี่ตุ๊กว่าฉายหนังเนี่ยตั้งแต่ตัวเองเนี่ยอายุแค่5ขวบเท่านั้นนะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่สนุกมากในตอนนั้นนะครับเมื่อถึงหน้างานหน้ากฐินหน้าผ้าป่าสามัคคีมีงานบวชอะไรต่างๆก็จะว่าจ้างหน่วยคุณแผนภาพยนตร์เนี่ยไปเสนอฉายตามงานต่างมหรสพหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นมหรสพที่ประหยัดใช้คนน้อยไม่จุกจิกหนัง1จอเนี่ยใช้คนงาน 4-10 คนก็ไปได้ก็จะทำให้คนในสมัยก่อนนิยมหาหนังกลางแปลงมากเลยเรียกว่าคนที่ประกอบอาชีพหนังกลางแปลงในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้ทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้จริงเสน่ห์ของหนังกลางแปลงเนี่ยมันคือการมาเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันนี่คือเสน่ห์จริงๆอย่างคนฉายหนังกลางแปลงถามว่าทุกวันนี้การประกอบอาชีพหนังกลางแปลงเนี่ยมันไม่ได้ทำเม็ดเงินที่มันคุ้มค่ากับการลงทุนเลยแต่ว่ามันเสพติดต่อการได้มอบความสุขให้กับคนดูคนที่เป็นคนฉายหนังโรงหรือเป็นเจ้าของโรงจะไม่มีทางรู้เลยว่าจะไม่ได้มีทางสัมผัสอารมณ์แบบนี้เลยก็คือเวลาเราฉายหนังที่มันสนุกคนฉายหนังกลางแปลงจะเห็นแววตาของคนดูที่ยิ้มมีความสุขสดใสเวลาหนังหัวเราะก็หัวเราะกันทั้งหมดเวลาหนังมันเศร้าทุกคนก็จะเศร้าพร้อมกันจะบอกเลยว่าหนังกลางแปลงไม่มีวันตายคนทำหนังกลางแปลงไม่แตกต่างไปกว่าคนที่ทำสวนสนุกคนที่ทำสวนสนุกเนี่ยพี่ตุ๊กมั่นใจว่าร้อยทั้งร้อยแล้วเขาไม่ได้ทำแค่อยากได้เงินอย่างเดียวถ้าทำอยากได้เงินอย่างกับดีมเวิลด์อย่างเงี้ยเขาทำแล้วเนี่ยเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่าแต่เวลามีคนไปกรีดร้องมีคนไปเล่นแล้วสนุกคนที่เป็นเจ้าของเขาจะแอบอยู่ในนั้นแหละแล้วเขาจะมีความสุขกับน้องๆที่ไปเล่นสนุกสนุกด้วยเหมือนกันพี่ตุ๊กไปฉายที่ไหนเนี่ยเวลาเห็นคนดูมีความสุขคนดูเดินมาบอกคนหนังเมื่อคืนดีเหลือเกินเรามีความรู้สึกก็มีความสุขสุดๆยิ่งกว่าคนดูด้วยซ้ำพี่ตุ๊กรู้ถึงอารมณ์ผู้ว่าชาติชาติว่าทำไมหลังจากเลิกงานกรุงเทพกลางแปลงในการฉายแต่ละคืนเขาต้องเดินมาถามร้านค้าขายดีไหมเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาหรอกพี่ตุ๊กก็เหมือนกันฉายทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องเดินถามร้านค้าวันนี้ขายดีไหมครับถ้าเขาขายดีเขาได้กำไรเยอะเรากลับมีความรู้สึกมีความสุขกับเขาไปด้วยคนที่ประกอบอาชีพหนังกลางแปลงมันเสพติดกับความสุขตรงนี้เราจึงต้องทำอาชีพตรงนี้อยู่
2541 42อะไรเป็นต้นมาเนี่ยเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมาแบ่งแฟนคลับเราไปได้จริงๆคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอ DVD VCD ต่างๆซึ่งมันเป็นการดูหนังเหมือนกันวิกฤตจริงๆเนี่ยก็คือยุคที่มันเปลี่ยนผ่านจากฟิล์มเป็นดิจิตอลแต่ในวิกฤตก็เป็นโอกาสซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนมองว่าหนังกลางแปลงคงจะไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องฉายแบบโรงภาพยนตร์ได้แต่ด้วยการที่ในช่วงนั้นที่พี่ทุกเข้ามาดำเนินการเรื่องกิจการเต็มตัวเราไม่ได้ทำแค่หนังกลางแปลงอย่างเดียวเรายังทำโรงภาพยนตร์เรายังซื้อลิขสิทธิ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยและเราก็ยังซื้อลิขสิทธิ์หนังต่างประเทศด้วยเรารู้ก่อนล่วงหน้า5ปีเราจึงมีการคิดค้นในการที่จะผลิตเครื่องฉายเพื่อจะมาซัพพอร์ตการฉายหนังกลางแปลงพอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นยุคสตรีมมิ่งซึ่งเป็นยุคที่หนังดูง่ายมากแค่พิมพ์ชื่อเรื่องเข้าไปใน Google นะครับมันก็รู้แล้วว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไรซึ่งมันง่ายกว่ายุค DVD VCD ด้วยซ้ำหนังกลางแปลงที่เคยจาก100มาสู่ยุค VCD DVD เหลือ60แล้วก็มาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากฟิล์มไม่เกี่ยวกันมาสู่ยุคไอ้สตรีมมิ่งเนี่ยเหลือ40เลยด้วยซ้ำอาจจะเหลือ30เลยด้วยซ้ำเรียกว่าทำมาหากินไม่ได้เลยก่อนที่จะมีงานกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยนะยังมองไม่ออกเลยว่าเราจะรอดวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคือเขามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคนเคยจัดงานก็ไม่จัดเพราะว่าเคยละคนเคยออกจากบ้านหลัง2ทุ่มก็ไม่กล้าออกเพราะว่าด้วยมาตรการของภาครัฐด้วยแล้วก็ทางภาครัฐเองในต่างจังหวัดก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่าตกลงจะจัดงานได้หรือไม่ได้หรือว่าจะออกจากบ้านได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนก็ไม่จัดงานพอไม่จัดงานอาชีพอย่างพี่ตุ๊กเดือดร้อนแน่นอนหนังกลางแปลงแต่ละหน่วยเนี่ยลงทุนเยอะมากนะตอนหนึ่งสกรีนเนี่ยลงทุนหลัก5ล้านอัพอะลูกน้องเราตัดไข่ไม่ได้ส่วนตัวพี่ทุกเองฉายหนังตอนนี้เรามีอาชีพหลายอาชีพเราไม่ได้หวังรายได้จากตรงนี้เท่าไหร่แต่เราหวังแค่ว่าคนที่เดินร่วมทางมาบางคนอย่างเงี้ยทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อพี่ทุกก็ยังทำอยู่เนี่ยแบบนี้เราแค่ให้ลูกน้องมีรายได้ที่เขาสามารถไปจุนเจือครอบครัวได้เราให้ค่าจ้างสูงมากตอนหนึ่งงานเนี่ยคนที่ได้ต่ำสุดเลยก็500บาทแล้วคนที่ได้สูงสุดวันหนึ่งถึง800บาทเพราะว่าของเราเป็นส่วนใหญ่เราไปฉายเนี่ยเราจะเป็นสเกลใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการใช้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วอยู่กับเรามานานพี่ตุ๊กไม่อายเลยว่าจะบอกเลยว่าบ้านพี่ตุ๊กเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นพี่ตุ๊กเนี่ยพี่ตุ๊กเพิ่งจะมามีอาชีพทางอื่นเนี่ยในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานี่แต่ในอดีตเนี่ยบ้านพี่ตุ๊กเนี่ยประกอบอาชีพหนังกลางแปลงอย่างเดียวที่ประสบความสำเร็จได้พี่ตุ๊กกล้าพูดได้อย่างไม่อายเลยว่ามันคือกำเนิดมาจากหนังกลางแปลงจออย่างนี้นี่คือความภาคภูมิใจของพี่ตุ๊กนะครับ